มาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเนี่ยกลิ่นนี่อบอวนมาตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นคล้ายๆกับแก๊สหรือว่าทุเรียนที่สุกจ,จัดๆเนี่ยเหม็นไปทั่วพื้นที่เลยตอนนี้เขาบอกว่าพบสาเหตุของกลิ่นนั้นแล้วนะคะ,คะเขาบอกว่าเกิดจากบ่อบ,บําบัดน้ําเสียในโรงงานในอําเภอบ้านฉางส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงงาน IRPC ตอนนี้ค่ะเขาต้องหยุดเดินเครื่องนะคะแล้วก็หยุดการผลิต90วันด้วยกันหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเบื้องต้น สาเหตุแล้วนะคะว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนค่ะซึ่งนายสุกฤตสุบทโสพลนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนชี้แจงเหตุระเบิดบริเวณหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตาภายในบริษัท IRPC ตำบลเชิงเนินอําเภอเมืองระยองเบื้องต้นสันนิษฐานค่ะว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนหลังเกิดเหตุได้มีการตัดแยกระบบของหน่วยผลิตที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากโรงงานอื่นๆของ บริษัทพร้อมควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่จะดับเพลิงได้ทั้งหมดและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้นะคะได้มีการสั่งหยุดเดินเครื่องการผลิตในส่วนของที่เกิดระเบิดเป็นเวลา90วันซึ่งประเมินว่าจะทำให้การผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินหายไปจากระบบประมาณ1 3ล้านแสนลิตรต่อวัน ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเข่าควันไฟบริษัทได้ส่งรถเคลื่อนที่ออกตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบโรงงานทันทีเบื้องต้นพบว่ามีผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาพอากาศพร้อมส่งหน่วยแาทย์เคลื่อนที่ออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนฟังปัญหาเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องของสุขภาพอนามัย ส่วนเรื่องของกลิ่นเหม็นปริศนาค่ะที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ต่อเนื่องโดยโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองต้องนำนักเรียน5คนส่งโรงพยาบาลมาบตาพุธนะคะหลังจากที่สูตดดมกลิ่นเหม็นดังกล่าวเนี่ยค่ะจนมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะเบื้องตน้นแพทย์ประถมพยาบาลแล้วก็นำกลับบ้านได้ นายสรวุฒิศีเมืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เขาเล่านะคะว่ากลิ่นเม็นคล้ายกับทุเรียนที่สุกทําให้มีอาการแสบจมูกเจ็บคอเวียนศีรษะก็เลยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ก็พบว่ามีผื่นตุ่มเล็กๆบริเวณคออีกด้วย ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าพบสาเหตุของกลิ่นดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งเกิดจากบอ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัทพูลแลกประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้หยุดขบวนการผลิตเป็นเวลา30วันเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นก่อน